ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของกลิ่นอายเทศกาลปีใหม่สิ่งหนึ่งที่คนฮิตทำในช่วงนี้กันอะนอกจากการไปเที่ยวไปนู่นไปนี่แล้วอีกเรื่องนึงคิดว่าเป็นเรื่องอะไรดูดวงใช่ก็คือพอขึ้นปีใหม่ปุ๊บก็ถือว่าเปลี่ยนปีเนาะจากปี2566ก็จะกลายเป็นปี2567ก็ถือว่าขึ้นเวลาใหม่กันก็ดวงชะตาพยากรณ์ต่างๆก็จะเปลี่ยนไปตามวันเวลาด้วยอันนี้ถามด้วยความสงสัยมันเปลี่ยนไปตามอะไรคือชีวิตคนขึ้นอยู่กับดวงดาวจริงปะก็สงสัยเหมือนกันนะเพราะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเราก็สงสัยเหมือนกันว่าอ่ะอย่างนี้ดีกว่าวันที่31ธันวาเป็นปีเดิมปะใช่แค่เรานอนหลับแล้วตื่นมาในเช้าวันที่1มกราคมโชคชะตาเราจะเปลี่ยนเลยคือสิ่งที่เจ๊สงสัยมาตลอดคือสมมติวันนี้31อ่ะชีวิตเราคือพอเปลี่ยนปีชีวิตเรามันจะเปลี่ยนไปตามนั้นเลยเหรอมันเป็นความเชื่อโบราณโบราณนะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนึกถึงคนตั้งแต่ยุคหินยุคอะไรพวกเนี้ยเขาไม่มีศาสดามาสั่งสอนเขาไม่มีผู้นำจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะนำจิตวิญญาณเขาได้ดวงดาวบนท้องฟ้าปรากฏการธรรมชาติแล้วก็การเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจมันเป็นสิ่งที่เขาเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติสร้างและต้องการบอกพวกเขามันน่าจะคล้ายๆกับการที่เมื่อก่อนเราเชื่อว่าเราอาศัยอยู่บนหลังปลาอานนท์อะไรพวกนั้นไหมมันการอาศัยอยู่บนหลังปลาอานนท์เนี่ยมันเป็นยุคที่มีศาสนาแล้วแต่อันนี้มันยุคเก่ากว่านั้นอีกก็คือยุคที่แบบอธิบายอะไรไม่ได้เลยมนุษย์ยังถ้าพูดตรงๆก็คือยังมีความเขลานึกออกไหมก็อาศัยจดจำดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วก็เหตุการณ์วันเวลาลมฟ้าอากาศพวกนี้แหละพอไปย้อนดูหลักฐานประวัติศาสตร์จริงๆสักประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชปีนี้ปี2024แล้วก็ประมาณ 4,000 ปีที่แล้วในยุคอารยธรรมแรกๆของโลกเนี่ยก็คืออารยธรรมเมโสโปเตเมียตอนเรียนม.ปลายต้องเคยได้ยินบ่อยลุ่มแม่น้ำไทกิสยูเฟติสเนาะก็จะมีจักรวรรดิของชาวบาบิโลนชาวบาบิโลนเนี่ยเชื่อว่าการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้าสามารถที่จะทำนายเกี่ยวกับเรื่องการทำสงครามโชคชะตาของผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องลมฟ้าอากาศอะไรต่างๆด้วยคือเชื่อกันมาตั้งแต่ยุคนั้นๆแล้วมันก็ถูกส่งทอดมาเรื่อยๆและทุกวัฒนธรรมในโลกเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มความเชื่อไหนเนี่ยมันมีเรื่องการดูดวงเรื่องการพยากรณ์หมดอย่างของไทยเราเมื่อก่อนเนี่ยเราก็รู้จักการดูจากราศีเนาะการดูลัคนาราศีการทำนายจากเศษเลขต่างๆแบบของไทยๆที่เราดูละครจากวงๆจะต้องมีโหนมีโหนหลวงมีโหนหลวงมีปุโรหิตคอยทำนายต่างๆนานาซึ่งก็ยังมีมาถึงปัจจุบันเหมือนกันหรือถ้าเกิดไปดูทางฝั่งจีนก็จะมีการดูดวงแบบของเขาด้วยก็ตกทอดมาถึงปัจจุบันโดยในปัจจุบันเนี่ยที่นิยมมากสุดก็คือไพ่ทาโร่ไหมไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่กับไพ่ยิปซีคือสิ่งเดียวกันเอาจริงๆเราควรเรียกว่าไพ่ทาโร่มันคือตัวเดียวกันนะเป็นสิ่งเดียวกันที่คนไทยเรียกว่าไพ่ยิปซีเพราะเราเข้าใจว่าเป็นไพ่ของชาวยิปซีคือต้องเล่าเรื่องชาวยิปซีก่อนว่าที่จริงเราไม่ควรเขาเรียกว่าคนยิปซีนะเขาคือบอกยังเรียกอยู่เลยว่ามันคือคำที่แบบยังไงอะปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์โรมานีแซวเฉยโอเคกลับมาที่นี่เราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์โรมานีที่เมื่อก่อนเรียกว่าชาวยิปซีเพราะเชื่อว่าเขาเนี่ยอพยพมาจากอียิปต์คือชนเผ่าเนี้ยเขาจะอพยพละหกระเหเร่ร่อนในยุคโบราณน่ะนะสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการทำเกษตรกรรมการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยชีวิตของพวกเขาแขวนบนความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาจะมีศาสตร์แห่งการทำนายศาสตร์แห่งการทำนายของพวกเขาเนี่ยมันจำเป็นต้องแม่นยำเพราะถ้าไม่แม่นยำขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมันน่าส่งผลกระทบต่อทุกๆสิ่งวิถีชีวิตของเขาถ้าเกิดเพาะปลูกไปแล้วไม่งอกไม่เงยถ้าเกิดเดินทางไปแล้วผิดที่ผิดทางขึ้นมาเนี่ยมันก็มีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นศาสตร์ของการทำนายดวงของยิปซีก็จะเชื่อมโยงกับทั้งดวงดาวแล้วก็วันเวลาตกทอดมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าไพ่ทาโร่ในปัจจุบันแล้วไพ่ทาโร่ที่เราใช้มาจนถึงทุกวันนี้คนที่คิดคนคนแรกเนี่ยเขาคือใครมีไหมข้อจริงๆเนี่ยไพ่ทาโร่มีหลายแบบมีหลายสำรับแต่สำรับที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเนี่ยออกแบบโดยพาเมล่าโคลแมนสมิธซึ่งเป็นชาวอังกฤษที่จริงเธอเป็นศิลปินเป็นนักออกแบบแล้วเธอเนี่ยคือในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่20เนี่ยมันเป็นช่วงที่จริงมันวิทยาศาสตร์มันบูมแล้วโลกมันเข้าสู่สมัยใหม่แต่มันมีกลุ่มสมาคมที่ศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาติพวกนี้กันเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหนึ่งในกลุ่มพวกนั้นเนี่ยก็มีการดูพวกไพ่ทาโร่พวกนี้ซึ่ง
พาเมราโคลแมนสมิธเนี่ยซึ่งเธอเป็นศิลปินนะเข้าเรียนในสถาบันศิลปะเธอก็ได้มาเข้าร่วมกลุ่มศึกษาแล้วก็ชอบไพ่ทาโร่แล้วก็ออกแบบไพ่ทาโร่สำหรับที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันแต่ที่ไทยเราก็มีศิลปินเหมือนกันนะชื่อพาเวล่าบอลเดนคือใครอ่ะอีกเรื่องนึงที่เจ๊สงสัยคือเรื่องของการดูดวงอ่ะมันขัดแย้งกับคำสอนของศาสนาไหมมันขัดแย้งมากๆถ้าเราไปดูหลักศาสนาจริงๆอันนี้ไม่ใช่ว่าคนดูดวงผิดนะแต่เราจะลองมองพูดในของศาสนาบ้างว่าเป็นยังไงมาเริ่มที่ศาสนาบ้านเราก่อนศาสนาหลักของประเทศไทยก็คือพุทธอยู่แล้วศาสนาพุทธเนี่ยจะไม่ดูดวงเพราะว่าเหตุการณ์ในอนาคตมันถูกกำหนดโดยปัจจุบันอ่ะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าศาสนาพุทธไม่ดูดวงนะแต่หน้าวัดนี่หมอดูนั่งกันฉ่ำเลยนะหน้าวัดอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่านั่นคือพุทธแบบไทยๆซึ่งมันผสมอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนว่ากรรมคือผลของการกระทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนคำสอนที่ว่าอะไรสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอะไรอีกทำดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ปัจจุบันต่อให้เราจะเห็นว่าคนทำชั่วได้ดีก็มีมันเลยทำให้การดูดวงเนี่ยเป็นทางเลือกอีกอย่างนึงเพราะว่าใครก็อยากจะรู้เหตุการณ์ในอนาคตทั้งนั้นน่ะต่อให้มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ตามเป็นไกด์ซะหน่อยละกันแต่มันมีความเชื่อนึงเหมือนกันนะที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเราดูดวงอะไรเงี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะเคลื่อนนี้ไม่รู้จริงไหมก็พูดยากเหมือนกันมาดูที่ฝั่งศาสนาต่อไปก็คือศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ซีเรียสเรื่องการดูดวงมากถือว่าเป็นบาปเพราะว่าอะไรเพราะว่าทันทีที่คนคนนึงเป็นคริสตชนเนี่ยคุณพ่อที่เป็นพระสงฆ์ก็จะย้ำเลยว่าเมื่อท่านได้รู้จักพระเป็นเจ้าผู้เคยตรัสกับมนุษย์ท่านจงวางใจและเชื่อในปรีชาญาณของพระองค์ปรีชาญาณคือพระเจ้าทรงสรรพานุภาพมากและจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้มนุษย์แล้วมนุษย์ก็คือเหมือนข้ารับใช้พระองค์เพียงแค่เชื่อและวางใจพระเจ้าจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เสมอคือคนคริสต์จะเชื่อว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องทุกข์เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะช่วยทันทีนะพระเจ้าจะสอนพอพูดตรงๆก็คือสอนให้เธอนะรู้จักนะว่าชีวิตเป็นอย่างนี้จะไม่แบบเข้าไปช่วยทันทีโอ้ไม่ก็คือมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเคยพูดไว้ว่าท่านปล่อยให้โดนตีแต่ไม่ปล่อยให้ตายหรอกคนคริสต์จะไม่ดูดวงจะปล่อยให้ทุกอย่างเรียกว่าเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไปดูที่ใกล้ๆกันอีกถ้าให้เราเดาอิสลามก็คือน่าจะแบบไม่ได้ไม่เลยเราเคยพูดกันมาใน EP นึงเรื่องยินใช่ไหมคือสำหรับศาสนาอิสลามเนี่ยการดูดวงเป็นแขนงหนึ่งของไสยศาสตร์ซึ่งการดูดวงเนี่ยพระเจ้าของศาสนาอิสลามพระอัลเลาะห์ก็เป็นผู้ทรงปรีชาญาณเหมือนกันเตรียมทุกอย่างไว้ให้มนุษย์ตามน้ำพระทัยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการดูดวงถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดเพราะฉะนั้นพวกหมอดูที่ดูดวงเนี่ยจะใช้สิ่งหนึ่งเป็นเครื่องมือในการดูดวงก็คือยินเพราะว่ายินอายุยืนก็จะรู้เรื่องในอดีตแล้วสามารถขึ้นไปถึงชั้นฟ้าไปแอบฟังเรื่องในอนาคตได้เพราะฉะนั้นในศาสนาอิสลามห้ามดูดวงแต่ถามว่าแน่นอนแหละว่าคนส่วนมากก็ยังเป็นคนมีศาสนาอยู่แต่ในยุคปัจจุบันนะโลกมันซับซ้อนมันไม่เหมือนที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบางคนอาจจะยึดหลักนั้นอยู่ได้แต่บางคนก็อาจจะหลุดไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูดวงถามว่าไม่ดีไม่ใช่นะอาจจะเป็นทางเลือกทางออกหนึ่งมากกว่าสำหรับในยุคที่อะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนน่ะใช่แต่ก็จะมีบางกรณีที่บางคนอ่ะยึดดวงเป็นหลักอ่ะคือไม่กล้าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นอกเหนือจากที่ดวงกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคที่อะไรมันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมการดูดวงมันก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้ได้ว่าจะตัดสินใจแบบนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วก็การกระทำทั้งในปัจจุบันด้วยเรียกว่าดูดวงได้เพื่อช่วยบรรเทาจิตใจแต่สุดท้ายทุกอย่างขึ้นกับการกระทำของเราอยู่ดีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการโลกวิวัฒน์และช่องพีบด็อกด้วยนะคะใครมีความคิดเห็นอะไรนะครับก็เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วก็ใครอยากให้เราทำเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันไว้ได้เลยนะครับเข้ามาคุยเล่นก็ได้ครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดแต่งนะครับแล้วก็กดเข้ามาได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับเรารับสมัครคนกดแต่งแบบไม่อั้นครับ